างสายแอปตอนเช้าจะไปกินข้าวก็สายที่ฟาสต์เรียนมากไม่หยุดแต่ขึ้นมายังไม่จอดวันนี้เสร็จคนเดียวกันสี่สรุปว่าเมื่อกี้ไปที่ร้านคอฟฟี่จริงๆแล้วจะไปรากูนะคะจะไปกินอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าระหว่างทางก็อยากจะไปกินครัวซองหรือบินเลยกินเลยก่อนที่ร้านคอฟฟี่หนึ่งที่ระหว่างทางที่เปิดเจอใน Google นะแต่ว่าเขาบอกว่าขายครัวซองอร่อยมากแล้วพอไปถึงมันหมดจริงๆมันคงจะอร่อยจริงอ่ะก็เลยคราวนี้ก็ดังนั้นเดินตรงไปรากูเลยแล้วกันลงที่ West Fort Street อะค่ะมันถนนตึกอะไรสวยแล้วก็มองเห็นตึกเก่าตึกเก่าๆอะไรเงี้ยสวยดีตรงนี้วิวเหมือนยุโรปไงมีโบสถ์อันนั้นสวยงามมากอะอายักษ์คนนี้ก็เหมือนอยู่ยุโรปเลยคุณลุงนี่เฟรชซีฟู้ดจ้าโอ้ซูเปอร์ฝรั่งซูเปอร์ฝรั่งเดินไม้เลยก็มีโบสถ์อีกแล้วโบสถ์เยอะมากตรงนี้เป็นสวนเล็กๆอยู่ตรงนี้เรียกว่า Golden Swan เดินไปเรื่อยก็แถวนี้ก็จะมีสวนมีอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแบบแล้วก็ตรงนี้ดูดีน่าอยู่มากเลยนะคะบอสตันเลยมันดูร่มรื่นมีสวนหย่อมเล็กๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแบบถนนมีร้านของกินตอนแถวนี้นะก็จะเป็นที่ที่แบบว่าเขามาแฮงเอาท์ตอนคืนเพราะมันใกล้มหาลัยอะนะคะเนี่ยแถวนี้ใกล้ NYU ก็เลยน่าจะมีแบบเด็กๆมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาพักอยู่ที่นี่แถวนี้นะย่านแบบสำหรับคนวัยมันปาตงปาร์ตี้เก๋ๆร้านก็จะมีทุกแบบร้านจีนร้านอาหารเจคอฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยทางข้าวหกสวยจังไม่ดีไปถ่ายขอถ่ายดูดีสวยงามน่าอยู่สะอาดสะอ้านแล้วก็มีสวนเห็นไหมตรงนี้ก็มีสวนอีกแล้วตรงนู้นก็จะมีสวนอีกแล้วดูความเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปอันนี้ดีสวยอ่ะไม่แล้วดูร้านนี้เป็นร้านแนวแบบได้เป็นเฮลตี้ไหมเฮลตี้ทั้งหลายวีแกนอะไรพวกเนี้ยโลชั่นว้าวโอ้นี่ไงของแพงจ้าด็อกทรีตจ้ะด็อกทรีตนะคุณแม่นี่คืออาหารหมานะสรุปอ้าวแต่ก็มีอันนี้ก็มีของคนด้วยแหละก็อย่าหยิบผิดเพราะว่าแยกไม่ออกเลยมันดูน่ากินทั้งหมดทั้งคนทั้งหมาอ๋อมันก็ไปดูตรงนู้นเลยมันดูสะอาดสะอ้านมากเลยตรงนี้มันเหมือนแบบไม่ใช่อเมริกาเลยตรงนี้มันดูแนวยุโรปมากกว่าแล้วมีความร่มรื่นอะโผล่มาเห็นแล้วจ้าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปกินนะแม่เริ่มบ่นแล้วว่าเรายังไปไม่ถึงที่กินสักทีนะคะเพราะเราเดินถ่ายรูปกันตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นแบบสนามคอร์ตเทนนิสบักคอร์ตบาสคอร์ตบาสแหละร่มรื่นดีอ่ะย่านนี้เป็นย่านถิ่นคนขาวเออนี่แหละเฟสฟอร์ดเฟสฟอร์ดเราเลี้ยวซ้ายเราไม่รู้ว่ามีโบสถ์แต่คนเข้าหรือเปล่าสมัยนี้นะแต่ว่าโบสถ์มีทั่วเลยเป็นโบสถ์ในเมืองที่แบบเยอะมากนะคะแล้วร้านเปิดสองสามนาทีก็มีคิวยาวย่านของพวกเด็กหอทั้งนั้นเด็กหอเด็กหอ NYU พนักงานกำลังอึ้งอยู่ว่าแบบคิวระยะขนาดนี้
อุด้งก็อร่อยนะคะที่นี่อุด้งอร่อยเขาแนะนำอันนี้มาเราก็อันนี้เป็นมายองเนสแบบเผ็ดๆตรงข้างก็สั่งเหมือนกันก็ตัวมันๆอ่ะMix this into the sauce and dip noodles in. Okay. Thank you. อาหารมาช้านิดนึงเพราะไม่รู้ไปติดอะไรมาไปติดเราเลยต้องให้เขาแบบไปเร่งมาหน่อยคนรอแล้วนะจ๊ะคนร้องนอกแล้วเต็มเลยโซบะพุดดิ้งจ้ะคืออะไรโซบะมารีวิวร้านก่อนนะฮะอาหารอร่อยบรรยากาศดีคนดูคึกคักดีแล้วก็มีความแบบอัพสเกลมานิดนึงก็คือแบบว่า2คนกินก็ประมาณ70กว่าเหรียญนะคะทิปไปก็ทั้งหมดประมาณเกือบ90เหรียญอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นมื้อลันช์ที่แบบว่าค่อนข้างราคาแพงหน่อยแต่ว่าก็อิ่มนะแล้วเส้นอุด้งมันอร่อยมากแล้วว่ามันดีที่เส้นอุด้งจริงแล้วก็ขนมหวานก็อะไรนะโซบะพุดดิ้งก็อร่อยดีนะเป็นเหมือนพุดดิ้งที่เวลาเราไปซื้อคือญี่ปุ่นมันชอบกินแบบพุดดิ้งแบบนี้อยู่แล้วอะสตาร์ทสัตว์พุดดิ้งนี่เดินมาจากร้านตรงแถวเมื่อกี้ตรงเนี้ยดูดีน่าอยู่ดีแล้วสีสันก็ทำตึกซะสวยงามเหมือนเราอยู่ยุโรปนะคะตรงเนี้ยคือทั้งเส้นเลยแมคดูโกสตรีทเนี่ยคือแบบเป็นย่านร้านอาหารบิสนิกนี่ก็คือดังเหมือนกันนะรู้สึกทำได้อย่างยั่งด้านวีแกนนะคะทำอาหารแบบว่าแนวพวกผักเจได้เหมือนอาหารจริงมากดูดิร้านเก๋ๆมากเลยระวังจะเดินตกนะนี่มีชิงช้าโลชิงช้ากันได้ด้วยจ้านั่งกินไปโลชิงช้าไปเฮ้ยผีซอมบี้ผีเจ้าสาวหรือเปล่าทำเก่าแก่มากดูรามาไดนี้จ้าเก๋ไก่สุดๆดูดิโครงของตึกเขานี่แคมปัสของ NYU อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะทั้งหมดนี่นะจ๊ะนี่ของรอนี่รอนี่กฎหมายนะฝั่งนี้ด้วยตอนนี้ที่อุปกรณ์ที่ฮอตฮิตมาก transportation ส่วนตัวก็คือสกูตเตอร์นะคะเราอาจจะต้องไปซื้อหาซื้อมาสักนั่นแล้วที่มันแบบขึ้นได้2คนด้วยที่นี่ฮิตนะนี่ดูดินี่เก๋ๆดูจ้าวอชิงตันสแควร์พาร์คแล้วตรงแถวนี้ก็เป็นจุดที่เป็นตึกแบบว่าที่ตึกแคมปัสของ NYU นะคะมันดูร่มรื่นแล้วมันดูแบบสวยมีความเก๋ไก่อ่ะดูสิเนี่ยแล้วก็จะมีโบสถ์อยู่ด้วยข้างๆกันดูตึกนี้ดิสวยมากกระเบียงมีมุกขึ้นไปแบบสุ่มๆตรงนี้ฉันจะมีมุกนะมุกระเบียงนะตรงนี้ฉันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นไม่มีนะABC มาทำอะไรเราจะอยู่ติดเข้าไปในข่าวเขาไหมเราน่าจะติดข่าวเขาอยู่เพราะว่าเขาถ่ายอยู่ข้างหลังเราเนี้ยถ่ายอยู่ข้างหลังเราก็เห็นแคมปัสเขาแบบน่าเรียนมากเลยจ้ะดูสิ School of Law
นี่อาร์เธอร์แวนเดอร์บิลต์แวนเดอร์บิลต์นี่คือเป็นตระกูลที่ดังมาใหญ่โตร่ำรวยมากของนิวยอร์กเลยแหละดูดินี่ในนี้เป็นแบบเด็กที่นั่งอยู่นี่คือแบบมีความรู้มีความรู้นะจ๊ะโอ้ยสวยดูสิแคมปัสสวยมากเดดิเคทเต็ดเซปเทมเบอร์15/1951ทำไมมันบานลงงงป่ะทำไมมันไม่บานขึ้นมานี่เป็นบรรยากาศของการเล่นหมากรุกด้วยตรงแถววอชิงตันสแควร์ด้วยเก๋มากแบบจับเวลาอะไรมันเป็นพาร์คเล็กๆแต่มันก็ดูแบบมีความคึกคักมากเลยมันมีกิจกรรมทุกอย่างอยู่ในนี้กิจกรรมทุกอย่างเลยนะอ่ะนั่งฟังเพลงก็มีอย่างนี้ชวนน้ำพุก็มาพี่เขามาเปลือยทาครีมโลชั่นให้เห็นอีกอ่ะนี่ส่วนไอ้ตรงนั้นซุ้มประตูที่แบบมันเป็นสัญลักษณ์ของวอชิงตันสแควร์ไอ้ตรงนี้คงใส่ได้แดดเยอะมันคงชอบแดดมั้งใหญ่กว่าเมื่อกี้สวยมากครับได้กลางแดดเลยจ้ากลางแดดเลยอ่ะนั่งเล่นผักขาแป๊บหนึ่งแล้วก็นั่งดมกลิ่นกัญชาฟรีไปแป๊บหนึ่งเพราะว่ามีคนซื้อกัญชาตรงข้างหน้าตรงแผงขายแล้วก็มานั่งสูบแล้วก็ดมตามเข้าไปก็มีทุกจุดนะเขาก็แบ่งภาคแบ่งโซนกันดีนะไม่แย่งกันเล่นเพลงนี่อยู่ดีเดินผ่านเรามาเราก็ผ่านเข้ามาอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ยุโรปกันเลยทีเดียวของตึกของ NYU อ่ะเขาบอกว่ามันเป็นแบบว่าน่าจะเป็นภาษาสำหรับ French Studies นะคะ French Studies ก็คือเรียนภาษาฝรั่งเศสก็จะต้องทำตึกให้เป็นแบบแนวยุโรปเป็นแนวฝรั่งเศสไปเลยกันเลยหรอว้าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคนนั้นหน้าตาคุ้นๆน่ะเข้าไปแล้วโดยเช้าอันนั้นเป็นห้องเยอรมันเหรอเขาเดินอย่างมั่นใจมากเราก็ทำตัวให้ดูมั่นใจอย่างเขาแต่เราแต่งตัวไม่ได้เป็นนักเรียนเลยใช่เลยอ่ะใช่พื้นยังใช่เลยอ่ะยังยุโรปมากอ่ะคือเอาจริงเลิศร้านนี้น่าเข้าอ่ะดูเป็นฟาร์มาซีที่ดูแบบคัดข้าวของมาดูดีนะคะเข้าไปดูกันดีกว่าย ี่ห้อของพวกยุโรปแบบยุโรปแปลกๆยุโรปตัวนอกเออยางมัดผมอยากได้อ่ะแบบนี้อ่ะเอออยากได้ยางมัดผมนี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคุณแม่คือหาส้วมให้แม่ค่ะก็เลยต้องมาแวะที่มามานะขำมากินแบบว่าไม่ได้แบบหนักอ้วนมากอะไรเงี้ยสบายสามค่ะร้านก็บรรยากาศน่ารักบรรยากาศร้านน่ารักมากนะรอบคนชอบแบบมันคล้ายๆไอเนี่ย after you อ่ะน้องแม่เนาะมันคือแนว after you ที่นี่ละค่ะแถว NYU แหละอะไรเงี้ยและน้ำแล้วก็นี่อันนี้ตอนแรกคิวน้ำมะเขือเทศเปลี่ยนนะไม่เอามันเป็นสตรอเบอรี่เนคลาสซิงกาน่าคืออะไรก็ไม่รู้จักคิวพีชชาพีชแต่ว่าอันเนี้ยแม่บอกอยากได้สีแดงๆก็เลยเอามาซื้อน้ำมะเขือเทศ
It's okay. Thank you. คุณป้าถุงเท้าถุงน่องฟ้าเขาอยากจะถ่ายรูปให้ผมว่าอยากจะถ่ายให้ถ่ายรูปไหมผมมาเปล่าถ่ายไปดูป้าถุงเท้าฟ้าเก๋มากอะไรอยู่นะดูไปทั้งวันน่ะเราจะเห็นคนน่ะถือกล้องถือวิดีโอมาถ่ายทอดมาถ่ายทำอะไรกันเยอะมากมาสัมภาษณ์คนเยอะมากหรอกสัมภาษณ์กันใหญ่เลยอร่อยนะอร่อยเลยแหละความแบบมันไม่ได้หวานนะชามอร่อยแต่มีรสพีชออกมาเอออร่อยดีจะไปละค่ะมามานไปแล้วเรามาถือว่าเป็นการเข้าห้องน้ำที่ยาวนานมากผมได้เข้าห้องน้ำด้วยแล้วก็นั่งยาวๆไปนี่หน้าร้านเขาสวยตอนนี้6โมงครึ่งแล้วเมื่อกี้ไปเดินไปนี่นะคะไปดูรองเท้าแม่ได้ DSW มาได้รองเท้ามาคู่นึงที่ Union Square มันก็จะแบบว่ามันจะใหญ่แล้วมันก็จะมีให้เลือกเยอะแล้วมีร้านรองเท้าเยอะมากตรงนี้ก็มีแวนมีอะไรอยู่เนี่ยเป็น Union Square Park นะคะไม่ก็มีมาเต้นน่ะบ่อยๆนะที่ตรงเนี้ยนะคะวันชาวมุสลิมเขามีปาร์ตี้มีสังสรรค์อะไรกันเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะคะก็เนี่ยก็เห็นเขามาดูดิก็มีร่วมเต้นอะไรกันได้นะเนี่ยนี่เป็น Union Square Park โฮลฟู้ดตรงนั้นใหญ่มากมีโฮลฟู้ดที่ใหญ่มากเลยตรงนั้นน่ะวันนี้อากาศมันดูแบบอึบๆแล้วมันแบบร้อนแล้วก็มันก็มีฝุ่นๆยังไงก็ไม่รู้คือพาร์คที่เคยมานั่งอยู่อย่างนี้มันจะมีนกเยอะนกพิราบอ่ะเยอะมากเลยตรงนี้มันก็จะมีแบบวันเราที่เราเคยมามันจะมีวันไหนว่าจำไม่ได้มันจะมีแบบเป็นพวกแบบมาร์เก็ตอะเป็นฟรุตมาร์เก็ตหรืออะไรแบบพวกของแนวบอกว่าจากฟาร์มอะไรเงี้ยแถวเนี้ยนะแถวเนี้ยช่วงหน้าร้อนก็จะมีแบบว่าโต๊ะให้นั่งมีอะไรเยอะเนาะออกมาทำกิจกรรม